ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนมาเก็บผักป่านะคะขึ้นมาโขกมาป่าอีกแล้วพี่น้องนะคะภูเขาเห็นไหมคะทั้งหัวยี่ก่อนจะเป็นภูเขานะคะอากาศดีๆพี่น้องเป็นภูเขาขึ้นมาสูงอยู่ค่ะยี่ก่อนมาพอผักป่าเนาะค่ะอันนี้คือต้นทั่วนะคะเห็นไหมคะต้นทั่วนะคะเห็นปะกินได้เด้อค่ะเด้อกินได้ตัวนี้นะคะเนาะส่วนตัวนี้เนาะเห็นปะค่ะเขาเลือกญาติตะกะแตนพี่น้องกินได้อีกเด้อค่ะตัวนี้น่ะเห็นปะค่ะหลายคนก็สิรู้จักเนาะค่ะเนาะหลายคนก็สิรู้จักนะคะเบื้องหน้ากระคักเนาะค่ะนี่คือหญ้าตะกะแตนพี่น้องแซ่บพี่น้องหญ้าตัวนี้แซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอีหลีค่ะยี่ก่อนกินให้เบิ่งหือเห็นอยู่ไสต้องเฝ้าเก็บแซ่บแห้งพี่น้องแซ่บพี่น้องสุดยอดสุดยอดญ้าตะกะแตนความอร่อยอย่าบอกใครเชียวอร่อยมากๆพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอเรากลับบ้านด้วยนะคะส่วนนี้ค่ะเนาะเห็นไหมค่ะใบสนกำลังเกิดพี่น้องอันนี้มันหน่อยโพดให้พี่น้องเอาที่มันใหญ่กว่านี้เด้อค่ะยอดสนอ่อนพี่น้องไปลวกกิ้มน้ำพริกนะคะมีกลิ่นหอมนะคะอร่อยอันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนกินสดลงดูสิสมสมแซ่บแซ่บสุดยอดคือกันพี่น้องเก็บเอาเด้อค่ะเด้อช่างมีประโยชน์มากมายเสียเหลือเกินพี่น้องเอ้ยมึงดูต้นสนอ่อนนะคะมาหั่นใหญ่เดี๋ยวมาใหญ่กว่านี้ก่อนจะมาเอานะคะแล้วส่วนหญ้าตัวนี้เป็นไงก่อนสิซิมหญ้าตัวนี้ให้เบิ่งเด้อสิแซ่บตัวตะกะแตนบ่บ่แซ่บพี่น้องกินได้อยู่แต่บ่แซ่บนะคะตัวนี้อันดับหนึ่งเลยค่ะต้องเก็บนะคะท่านผู้ชมค่ะแซ่บนะคะแซ่บยังมาเบิ่งตัวนี้ค่ะบัดนี้เก็บอยู่นี่ล่ะพี่น้องตัวนี้กินไม่ได้ค่ะตัวปลอมนะคะ no essence นะ no กินนะ no 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 eat นะมันเป็นตัวปลอมค่ะกระเทียมปลาปลอมนะคะแต่ว่าหลายค่ะพี่น้องด้านหลังยี่ก่อนนี่หลายแห้งนะคะไปพี่น้องยี่ก่อนจะพาปีนเขานะคะค่ะปลากระเทียมปลอมพี่น้องเห็นบ่ค่ะยี่ก่อนอยู่บนหุบเขานะคะทิวทัศน์สวยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีดีเห็นบ่พี่ก่อนกำลังสิปีนขึ้นไปพี่ก่อนชอบปีนเขาพี่น้องเป็นยังเป็นคนมักธรรมชาติสูงปานใดกับบ่ย่านพี่น้องพี่ก่อนปีนอย่างเดียวเพราะว่าพี่ก่อนมักเนาะค่ะดูค่ะมาฟังเสียงนกฮ้องสายลมธรรมชาติเนาะค่ะมาแถมยังได้รุ่นของป่าอีกเนาะพี่ก่อนมามักจังใดพี่น้องมันได้รุ่นของป่าเนาะค่ะพี่ก่อนเริ่มมักเห็นบ่ค่ะสูงถ้าได้ค่ะได้ก่อนขึ้นมาพุ่นถนนนะคะอยู่ลึกๆปีนขึ้นไปจักหน่อยพี่น้องสิมีหยังเกิดขึ้นสิพ่ออันใดแน่มาค่ะมาปีนธรรมชาติปีนเขาค่ะปีนเขาโอ้พี่น้องเข้าไปในในพุ่นให้งามพี่น้องดูค่ะพุ่นไปในในพุ่นให้งามพี่น้องโอ้ยผู้ขาสมามักแท้ล่ะแล้วค่ะมาเขาลูกใหม่ได้ค่ะเขาลูกนี้ยี่ก่อนบ่เคยมาได้ค่ะเด้อยี่ก่อนบ่เคยมาเขาลูกนี้พี่น้องเห็นบ่ค่ะโอ้ยได้บรรยากาศคักพี่น้องเอ้ยแล้วค่ะป้าบูแบกอะไร
ปีนขึ้นมาจักน้อยเมื่อยล่ะพี่น้องพุ่นค่ะโอ้ยสุดยอดอีหลีเนาะสุดยอดงามพี่น้องเอ้ยดีหลายดีหลายธรรมชาติค่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งใบอันนี้ค่ะนะคะอันมันคือใบกระเดาเลยพี่น้องคือผักกระเดาแต่ว่าบ่เมียนเด้ค่ะอันรสชาติเขานี่บ่ขมบ่มีรสเหม็นบ่มีรสเผ็ดใดๆทั้งสิ้นนะคะมีรสไอฝาดฝาดหวานหวานนะฝาดนิดนึงแต่ว่าหวานหวานเลื่อนเลื่อนพี่น้องนะต้นสวยงามไปตะกินได้นะยะก่อนว่าแต่ว่ายะก่อนก็บ่รู้นะคะว่าว่ามันกินได้หรือไม่นะคะแต่ว่าสวยงามน่ากินมากนะมีแต่ยอดใหญ่ๆพี่น้องมองดูค่ะงามหลายพี่น้องพุ่นเนาะเบิ่งยอดเนี่ยค่ะเป็นตาแซ่บเป็นตากินได้เมื่อยี่ก่อนชิมเมื่อแล้วเป็นตากินได้นะคะแต่ยี่ก่อนกับว่าชั่วเด้อค่ะว่าท่านชั่วเดี๋ยวอันให้ยี่ก่อนไปศึกษาเบิ่งใน Google อีกที่หนึ่งก่อนเนาะแต่ว่ารสชาติแซ่บเด้อค่ะบ่ฮู้จักซื้อมันพร้อมหรือแต่แฟนคลับนะคะคนใดรู้จักซื้อของเขานะคะคอมเมนต์มาบอกยี่ก่อนในเด้อค่ะเด้อนะคะเพราะว่ามันเป็นพืชตัวที่น่าสนใจมากเช่นกันนะคะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะพี่น้องนี่มาค่ะมันเกิดยุงสีสวยงามมากเลยนะคะมาเบิ่งอันลักษณะของผักกรูดนะคะผักกรูดกินบ่ได้เด้อค่ะนี่ no นะคะ no eat นะคะกินไม่ได้นะเพื่อนๆนี่ค่ะของสวีเดนจะมีหลายพันมากพี่น้องอย่างนี้กินไม่ได้นะพี่น้องนะคะอีกก่อนเอามาเปรียบเทียบจ้ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันผักกูดตัวนี้ก็กินบ่ได้เด้อค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่กินบ่ได้เด้อค่ะมันมีขนมากมายนะคะมีขนมากมายเลยพี่น้องจ้ามาเบิ่งผักกูดตัวกินได้เด้อค่ะนะคะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือผักกูดตัวกินได้เด้อพี่น้องเห็นบ่ค่ะเกิดขึ้นมาเขาสิบ่มีขนนะคะเบิ่งลายใบของเขานะคะบ่มีขนนะคะนี่คือตัวกินได้เด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ค่ะเขาจะขอดสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นจังซี่นี่คือตัวกินได้นะคะจ้าท่านผู้ชมนะคะเมื่อก่อนเคยนำเสนอผักตัวนี้ไปแล้วนะคะผักตัวนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะกับผักตัวนี้นะคะตัวนี้ดอกสิเป็นเหลืองๆคือผักกาดเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะพืชตระกูลเดียวกันเด้อค่ะเนื่องมาจากครอบครัวเดียวกันนี่แหละนะหน้าตาก็สิบ่คือกันปานใดนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสิบ่มีความขมเนาะค่ะมันสิมีอย่างเป็นละเฮาไปลวกนะคะมันสิเป็นกรุบๆพี่น้องไปลวกมันสิเป็นกรุบๆนะคะกินอร่อยนะคะมันสิมีอันเป็นคล้ายๆจักน้อยสักๆจักน้อยนะคะดอกของเขานี่นะคะจะเป็นสีม่วงท่านผู้ชมนะคะตัวนี้น่ะดอกของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะนะคะอันส่วนหัวของเขาหลักของเขานี่ก็สิมีขายตามท้องตลาดมันสิเป็นหัวดำๆเนาะค่ะเนาะออกดำๆแต่ว่ายี่ก่อนว่ามีหน้ามะขุดให้เบิ่งค่ะพี่น้องนะคะตัวนี้นั่นดีหลายเด้อค่ะเด้อเวลาเฮาไปลวกกินมันสิบ่เป็นอย่างหรอกพี่น้องมันสิบ่เป็นอย่างมันสิเป็นพืชสิมีอย่างคล้ายๆกับผักปังแล้วก็ผักกระเจี๊ยบนั่นมั้ยคะนะคะลักษณะเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เวลาฮาไปลวกมันสิว่าเป็นอย่างนะคะนิดหน่อยเพราะกรุบๆนี่อร่อยมากนะคะตัวนี้น่ะแต่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไสน่ะก็เอาไปลวกโลดเด้อค่ะเด้อดอกเขาต้นเขาหรือรากของเขาร่วนแต่กินได้นะคะเด้อนะคะส่วนตัวนี้เนาะค่ะอันมันสิมีความขมเพิ่นพูดนี่นะกินหลายบ่ได้นะคะมีความขมนะคะแต่ว่าหลายแล้วค่ะเนาะแต่ว่ารสชาติตัวนี้น่ะแซ่บกว่านะคะเนาะเดี๋ยวยี่ก่อนสิขึ้นซื้อให้ยี่ก่อนสิขึ้นซื้อให้หน้าจอเด้อจ้ะเด้อสําหรับผักตัวนี้นะคะเนี่ยดอกเขาจะสีม่วงสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมดีหลายอยู่ค่ะดีหลายเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ยี่ก่อนได้ยอดผักปลาตัวใหม่มาฝากเนาะค่ะนี่เด้อค่ะอุ๊ยขอโทษที่สิล่มนี่ค่ะมันกินได้นะคะท่านผู้ชมดอกมันสิเป็นขาวๆคือผักบุ้งเนาะค่ะเนี่ยนะคะมันสิมีอย่างเวลาเฮาได้สิมีอย่างนิดๆนะคะ
นะคะเป็นยาระบายชั้นเยี่ยมได้คือกันรสชาติเขาบอกขมหรอกค่ะแต่ว่ายางของเขานะคะจะเป็นยาระบายชั้นเยี่ยมเลยใบคล้ายๆกับใบผักบุ้งเห็นปะคะกินได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเห็นนะคะเก็บไปลวกเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยจักน้อยเขาสิเป็นเครือยาวๆออกมาเขาสิเป็นดอกขาวๆคือผักบุ้งนะคะเนี่ยโอ้ยพี่น้องผู้ขาพ่ออยู่อันนี่ค่ะจะเก็บไปลวกตัวนี้ดีหลายคือกันเด้อค่ะเด้อยี่ก่อนกินทุกปีแล้วค่ะตัวนี้นะเบิ่งชมหน่านะคะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้ยอดเขายังบ่ยาวเนาะค่ะเห็นมั้ยค่ะตัวมันออกยาวๆมันสิได้จังซี่นะคะนี่ค่ะดีหลายดีหลายตัวนี้นะพี่น้องแต่ว่ายาข้างขึ้นเด้อค่ะเอาไปลวกสดๆเลยค่ะนี่กินกับปนกับแจ่วแซ่บหลายพี่น้องเด้อเป็นยาละไปอ่อนๆจ้าพี่น้องมาเบิ่งต้นสนค่ะเห็นบ่ค่ะอันที่มันอันปิ้วๆออกนี่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่ค่ะมันเป็นควันเห็นอันควันเกสรของมันเหลืองๆนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เด้อค่ะนี่ค่ะเกสรเหลืองๆนี่พี่น้องป้าถูกดีคักเด้พี่น้องเขาชอบเอาไปเฮ็ดน้ำซ่าพี่น้องฝรั่งน่ะเฮ็ดจังได๋สิได้กินมันล่ะพี่น้องมันหอมๆเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พอเฮาซุ่นพอเฮาซุ่นเนาะค่ะเกสรมันสิลวกลงไปกองอยู่นี่แม่ค่ะเหลืองๆนี่พี่น้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆที่ก่อนให้เบิ่งคักๆเห็นบ่ค่ะนี่เกสรของมันป้าพี่น้องตัวนี้ดีคักได้ค่ะนี่มื้อนี้อันฝรั่งมันเอาแนวมาเคาะเอาตัวจ้าเขาเคาะเอาแล้วเขาสิไปใส่กระปุกไว้ถ้ากินพี่น้องวิตามินหลายคักนี่เนี่ยๆเนี่ยป้าแต่ก่อนคืออยากได้แต่ค่ะบัดที่นี่ดีคักได้ค่ะเด้อเนี่ยพี่น้องมึงดูค่ะอันเฮาไปสู้เห็นบ่ค่ะมันสิไงโผล่ๆลงพี่น้องเห็นบ่เนี่ยๆๆป๊าดพี่น้องแต่ก่อนอยากได้นะค่ะเห็นบ่ค่ะอันไงโผล่ๆลงนี่ล่ะค่ะตัวกินได้อ่ะแม่นคือมาอยากได้แล้วแต่เนาะบาดแต่ก่อนพ่อหยังมาใส่พี่น้องเนาะค่ะเม็ดสนเกสรสนที่มันลวกลงไปพี่น้องนี่ดีหลายเนาะค่ะเนาะ